่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะค่ะคุณหญิงค่ะลำคาญเพื่อนข้างบ้านอ่ะต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะคะกับคุยแซ่บโชว์สวัสดีค่ะค่ะอยู่กับเป๊กกี้แล้วก็บูมนะคะใช่แล้วค่ะและก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะมาดูรายการของเราสดๆไปพร้อมกันนะคะอย่าลืมค่ะตอนนี้นะคะหลายคนเนี่ยชมผ่าน Facebook นะคะแล้วก็ TikTok คุยแซ่บโชว์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอหัวใจรัวๆให้ด้วยนะคะนี่ขอจอขอใจให้เราด้วยนะใน TikTok นะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมเราเปิดตรงกลางแบบนี้ก่อนจะเข้าแขกรับเชิญของเราค่ะมีเรื่องมาเล่าเมื่อวานเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนรู้สึกว่าโอ้โหเสียใจแล้วก็แซดกับเรื่องนี้มากนะคะก็ส่งกําลังใจไปให้คุณนายณภัทรแล้วก็ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกด้วยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคือคุณนายเขาได้ออกมาเปิดใจแล้วก็เคลียร์กับสื่อถึงประเด็นที่บอกว่าอ้าวสุดท้ายเลิกกันหรือไม่เลิกนะคะคุณนายณภัทรก็ออกมายืนยันว่าเขาเลิกกันแล้วเสียดายเนาะใช่แล้วค่ะซึ่งแน่นอนนะคะลามไปจนถึงเรื่องราวที่ชาวเน็ตนะคะเมาว่าสาเหตุในการเลิกกันเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณแม่ไม่ปลื้มหรือเปล่านะคะอันนี้คือชาวเน็ตเขาแบบเมามาก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะแล้วก็เพราะว่าเวลามีรูปคู่หรือว่าควงกันไปสวีทที่ไหนเนี่ยคุณแม่ก็จะมีโพสต์คล้ายแบบมีนัยยะแอบแฝงนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีข่าวลือว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกกันนะคะก็เพิ่งจะไปเที่ยวกันมาเองไปสวีทเนาะใช่ซึ่งก็ไปเขาเรียกว่าข้ามเฟนโซนคบหาดูใจเนี่ยก็ประมาณปีกว่าค่ะค่ะเนาะไปเที่ยวมาดูแท้สวีทแบบว่าน่ารักจังเลยอ่ะใช่ซึ่งเมื่อวานนะการให้สัมภาษณ์ของคุณนายณภัทรนะสังเกตได้ว่าเขามีสีหน้าที่ค่อนข้างกังวลนะคะเครียดแต่ว่าก็ยังมีสติในการใช้คำพูดนะคะระหว่างให้สัมภาษณ์เนี่ยรับรู้ได้เลยถึงความเป็นสุภาพบุรุษนะสมแล้วที่คุณแม่เลี้ยงมาอย่างดีเนาะจริงใช่แล้วนะคะซึ่งอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องนะคะที่คุณนายเนี่ยเขาได้พูดก็คือตอนแรกเรื่องแรกเลยก็คือคุณนายเนี่ยยอมรับว่าทั้งคู่เนี่ยตอนนี้ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้มีการโกรธหรือว่าเกลียดกันนะคะสองก็อาจจะเป็นเพราะว่าการบริหารบาลานซ์เวลาความสัมพันธ์เนี่ยไม่ดีเองซึ่งตัวคุณนายเองก็คือขอโทษนะเพราะว่าอาจจะเป็นที่ตัวคุณนายเองนะคะต่อมานะคะก็ได้ยอมรับนะคะว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวจริงซึ่งแต่ละปัญหาเนี่ยบางปัญหาเนี่ยก็แก้ได้บางปัญหาเนี่ยก็แก้ไม่ได้บ้างนะคะรวมไปถึงนะคะก็คุยทั้งกับคุณแม่แล้วก็ใบเฟิร์นแล้วนะคะทุกคนก็คือเข้าใจการตัดสินใจเป็นอย่างดีเคารพกันจบความสัมพันธ์ครั้งนี้ส่วนเรื่องมือที่3เนี่ยนะคะก็ไม่มีแน่นอนและเรื่องของการโอกาสรีเทิร์นจะกลับมาคุยกันอีกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนายก็บอกว่าขอให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะค่ะแล้วบอกว่าตอนนี้นะคะทั้งคู่ก็ให้กำลังใจกันแล้วบอกว่าโชคดีที่เราได้รู้จักกันได้มาเป็นเพื่อนกันได้ลองคบกันที่ผ่านมามีแต่แบบว่าโมเมนต์ดีๆเมมโมรี่และความทรงจำที่ดีและยังบอกอีกนะคะว่าใบเฟิร์นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจและระหว่างการให้สัมภาษณ์นะเสียงของคุณนายณภัทรค่ะก็สั่นเครืออยู่ตลอดเวลาตอนพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ของใบเฟิร์นนะคะก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของใบเฟิร์นเนี่ยเอ็นดูตัวเองมาตลอดนะแล้วก็เคลียร์อีก1ประเด็นนะคะที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยคุณนายณภัทรเนี่ยเปใบเฟิร์นนะคะซึ่งคุณนายบอกว่าการดูแลผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะที่ผู้ชายเขาทำกันแล้วก็ใบเฟิร์นเนี่ยเป็นคนที่แฟร์มากๆเพราะฉะนั้นนะไม่อยากให้ใครมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะคะกับการว่าเฮ้ยเปผู้หญิงมากไปหรือเปล่านะคะก็ไปออกก็คือเขาไปฟังเดี๋ยวให้ไปฟังบทสัมภาษณ์เขาหน่อยดีกว่าว่าเขาพูดว่าอะไรกันบ้างจากสิ่งที่เป็นกระแสข่าวครับก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้ผมกับเฟิร์นก็ทำความเข้าใจแล้วก็ทบทวนตลอดตอนนี้เราก็ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับมันเป็นอะไรที่น่ารักนะครับเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแต่ว่าเรามีแต่ความหวังดีความจริงใจมีแต่ความหวังดีที่มอบให้กันตลอดเลยครับผมวันนี้เราก็เลยโอเคเราตัดสินใจถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันครับผมเหมือนมันมีข่าวออกไปหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็จะเพ่งไปที่แม่ผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็ต้องพูดตามตรงแล้วตรงเนี้ยนะครับผมก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผมเรียกว่าใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับผมครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวปกติหลายๆคนนั่นแหละเราอยู่กัน2คนมาตั้งแต่เด็กกันเนาะแม่ผมก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากแล้วก็เลี้ยงสู้ชีวิตมากนะครับผมอย่างที่หลายๆคนได้ติดตามนะครับมันมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องปกติเหมือนครอบครัวทั่วไปตัวผมเองก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันยังแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่อันเนี้ยผมจะขอไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ขอให้มันเป็นแบบสิ่งที่จะทำให้ไม่กระทบกับครอบครัวผมแล้วก็ต่อสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับผมมันไม่ใช่ไปต่อไม่ได้ครับผมมันมีแต่ความหวังดีความจริงใจให้กันเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆนะครับถ้าใครได้รู้จักเขาดีหรือติดตามมาตลอดเป็นคนที่กตัญญูครอบครัวมากเป็นผู้หญิงที่เอาความรู้สึกคนอื่นขึ้นมาก่อนตัวเองเสมอนะครับผมโชคดีนะที่เราได้รู้จักกันเป็นเพื่อนกันถึงว่า
ได้ลองคบกันได้อะไรแล้วสุดท้ายมันมีแต่แบบความรู้สึกดีๆมีแต่เมมโมรี่ดีๆที่เกิดขึ้นนะครับทุกช่วงเวลามันเป็นช่วงที่ดีมากๆน่ารักมากๆเลยครับผมขอพูดถึงกระแสข่าวที่แบบผมติดตามนะพูดตามตรงเรื่องแบบมีมือที่3มั้ยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมอยากจะพูดเลยว่าไม่มีแน่นอนนะครับตลอดที่เราคบกันมาแบบมันอบอุ่นมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาเรื่องนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์กันต่อผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีอย่างแน่นอนที่มีอะไรนะบอกว่าผมอะไรนะเอาไปผู้หญิงใช่ไหมอันนี้อยากขอเคลียร์ก่อนนะเนาะเพื่อที่แบบให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันก็จริงๆผมก็โดนสอนมาให้เป็นสุภาพบุรุษตั้งแต่เด็กเฟิร์นก็ทำงานมาตลอด20ปีเขาแบบเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็กตัญญูครอบครัวมาตลอดนะเพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลผู้หญิงของผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่ทำกันแต่เฟิร์นเป็นคนที่แฟร์มากนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ข่าวนี้ออกไปอีกนะครับก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับผมเขาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจผมเลยผมเชื่อว่าปกติแต่ว่าตอนนี้เราให้พื้นที่กันละกันเนาะแล้วก็ให้สเปซกันละกันแค่นั้นพอครับผมคนรอบข้างพวกเราทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อของคุณแม่เฟิร์นที่เอ็นดูผมตลอดนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของความรักนะครับแล้วก็มันมีแต่ความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างมันใช้เหตุผลไม่ได้มันก็คงต้องปล่อยเป็นเรื่องของเวลาแล้วล่ะครับเอาจริงๆนะดูข่าวนี้บอกเลยว่าเสียน้ำตากับเรื่องนี้โดยเฉพาะซีนสุดท้ายที่บอกว่าออกไปจากการให้สัมภาษณ์แล้วระหว่างเดินน่ะเราเห็นน้ำตาของน้องอ่ะใช่เนาะรู้สึกแบบโอ๊ยเออฉันเสียน้ำตากับเรื่องนี้ใช่แล้วหลังจากนั้นนะคะก็ชาวเน็ตนะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะทั้งบวกแล้วก็ลบนะคะแล้วยังเข้าไปคอมเมนต์ถึงคุณแม่ต่างๆนานานะคือก็ไม่อยากจะพูดนะว่าคอมเมนต์อะไรบ้างนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวเนาะเพราะว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแต่คุณแม่เขาออกมาโพสต์โต้นะเขาว่าอย่ารู้ดีรอแม่พูดบ้างใช่เพราะฉะนั้นนะคะคุณรักได้เชียร์ได้นะแต่ว่าคอมเมนต์อะไรก็ระวังหน่อยนะเพราะจริงๆแล้วเรื่องภายในเราไม่มีใครรู้นะคะเดี๋ยวรออีกฝั่งนึงออกมาพูดนะคุณใบเฟิร์นนะคะจะออกมาพูดในวันที่11กรกฎาคมนี้เพราะว่าเขามีการบวงสรวงละครของช่องวันของเรานี่แหละจริงๆอ่ะความรักนะเป็นเรื่องของคน2คนแต่ว่าจิ๊กซอว์ความรักจะสมบูรณ์แบบได้ก็ต้องเป็นแบบว่ามันต้องมีครอบครัวเข้ามาเป็นส่วนผสมด้วย ในความสัมพันธ์นั้นๆด้วยแต่ว่าในความรักแท้คุณบางทีมันคือจริงมันอาจจะไม่ได้แบบแค่คำว่ารักอ่ะนึกออกไหมมันยังมีอะไรอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะ ในการประกอบความสัมพันธ์ให้มันสมบูรณ์แบบนะเอาเป็นว่าเราแล้วก็ทีมงานคุยแซบโชว์ก็ขอให้กำลังใจด้วยแล้วกันนะ เพราะว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆอย่างน้อยๆเนี่ยทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนที่มีแต่ความหวังดีความรักแล้วก็อยากจะดูแลซึ่งกันและกันแบบนี้ตลอดไปชาวเน็ตจะเม้นอะไรคิดได้ดีนะคะระวังหมายศาลด้วยนะคะดิฉันก็คั้นคันแต่ก็กลัวติดคุกค่ะไม่มีตังค์เขาบอกว่าความรักเนี่ยถ้าเราจับมือกันแน่นๆบอกได้เลยว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้วันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะอะไรคะลองจับมือกันแน่นวันนี้แขกรับดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมให้กำลังใจกันบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดติดตามรายการคุยแซบโชว์ด้วยนะครับทุกคน